สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Wealth Podcast ประจำวันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2564ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐได้ปิดระดับทำจุดสูงสุดใหม่ในคืนที่ผ่านมาโดยดัชนีสามารถยืนเหนือระดับ 32,000 จุดได้ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากความคืบหน้าในร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่หลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติอนุมัติผ่านร่างดังกล่าวแล้วเหลือเพียงการลงนามจากประธานาธิบดีนายโจไบเดนเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ค่ะโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการจัดสรรงบประมาณ 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวอเมริกันโดยตรงคนละ 1,400 ดอลลาร์และการขยายโครงการช่วยเหลือคนตกงานสัปดาห์ละ300ดอลลาร์สหรัฐออกไปจนถึงเดือนกันยายนปีนี้นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งออกมาในโทนที่สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ซึ่งช่วยคลายความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวลดลงมาในคืนที่ผ่านมาค่ะขณะที่นักลงทุนยังมีการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินมาลงทุนในกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังคาดว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งเมื่อสหรัฐเปิดเศรษฐกิจโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มธนาคารและพลังงานส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกไป 1.46% ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป 0.6% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดลดลงเล็กน้อยที่ 0.04% ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนบวกหลังนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อหลังมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐโดยดัชนีสต็อก600ยูโรปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดเพิ่มขึ้น 1.11% ดัชนีDAXตลาดหุ้นเยอรมนีปิดเพิ่มขึ้น 0.71% ขณะที่ดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลง 0.07% ค่ะมาดูตลาดหุ้นในฝั่งภูมิภาคเอเชียกันบ้างค่ะตลาดมีการปิดตัวแบบผสมผสานโดยดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเพียงเล็กน้อยที่ 0.03% จากข้อจำกัดที่ค่าเงินเยนเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยขณะที่ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลดลง 0.6% ลดลงติดต่อกันเป็นวันที่5เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อมาต่อกันที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะที่ปิดลดลง 0.05%จากความกังวลที่รัฐบาลจีนอาจจะใช้มาตรการเข้มงวดในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวปิดท้ายกันที่ดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกไป 0.47% ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยบ้านเราดัชนีเซตอินเด็กซ์ที่ปิดบวกไปถึง 1.45% ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ1ปีปรับตัวขึ้นเหนือตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียจากความคืบหน้าการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ส่งผลให้มีแรงเข้าซื้อในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะสำหรับราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปิดเพิ่มขึ้น 0.29% จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 0.7% จากสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงมากกว่าที่คาดการและความหวังของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะตลาดยังคงเคลื่อนไหวผันผวนต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่หลังวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้อนุมัติร่างดังกล่าวแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีนายโจไบเดนเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไปก่อนวันที่14มีนาคมนี้ที่เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานในปัจจุบันจะหมดอายุลงในภาพรวมระยะสั้นเราแนะนำให้รอจังหวะในการลงทุนทั้งในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐและฝั่งเอเชียเนื่องจากความผันผวนยังอยู่ในระดับสูงแม้มีแนวโน้มลดลงบ้างในสัปดาห์นี้โดยแนะนำให้รอจังหวะสะสมสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะในหุ้นจีนและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวลดลงมาและยังไม่แนะนำให้ขายทำกำไรหรือตัดขาดทุนออกมาในระดับปัจจุบันค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ